สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านยำสถานตวงพิกัดหน้าเซเว่นตลาดใหม่เทศบาลพนัสนิคมนะครับเมนูเริ่มต้นที่60ถึง150บาทนะครับ50 60 10 10 10เมนูก็มีหลากหลายนะครับยำเลือดปูนางยำไข่เยี่ยมม้ายำเกี๊ยวปลายำเกี๊ยวปูม้าที่นี่นึ่งป่ะครับไข่แดงเค็มนึ่งใช่ป่ะไข่ปูไข่ที่นึ่งไข่ปูกุ้งขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อ9ปีแล้วพี่9ปีแล้วอันนี้ปุกปันนะพี่ปุกปุ้นเลยแล้วเนี่ยอันนี้เจ้าแรกน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยครับอันนี้ใหญ่โอ้โหผมพลาดไปได้ไงเนี่ยวัตถุดิบปรุงใหม่ทุกวันเยอะมากเดี๋ยวต้องแอบลูกค้าหน่อยครับเดี๋ยวฝากทางครับนี่ก็ใช้เป็นมะนาวสดอันนี้คือยำหอยแครงนี่เท่าไหร่ครับ80บาทตัวมันเต็มๆเลยหยุดวันไหนมั้งครับเนี่ยขายทุกวันขายทุกวันเลยเนาะแล้ว Facebook เป็นของใครไม่รู้ที่ตอบของเราเองใช่ไหมเห็นว่าจะมีสาขาอีกเลยหรือว่ายังไม่มีสาขาเดียวนึกว่าจะขยายสาขาเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่น่าสนใจขายมากี่ปีแล้วนะผมลืม9 ปีแล้วนะครับพี่การหาไม่ยากเลยนะครับวิ่งมาตลาดใหม่เจอเลยขายตั้งแต่5 โมงกว่าพี่การก็เซเว่นเยื้องๆกันนอกเหนือจากเมนูยำมีอะไรครับอะไรครับเหนือจากเมนูยำมีอะไรอีกไหมก็มียำอย่างเดียวยำอย่างเดียวยำอย่างเดียวที่เป็นยำวุ้นเส้นใช่ไหมส่วนมากจะเน้นยำวุ้นเส้นยำมาม่ายำรวมค่ะแต่ขายมา9ปีนี่เป็นธรรมดาแล้วมีดำข้ามหัวข้ามหน่อยมืดหน่อยคนเทียบอ่ะปูไข่ด้วยวันนี้ต้องทำมาเลยพี่มันไม่มาทำที่นี่มันทำไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเวลาลูกค้ามามันทำไม่ทันเลยเตรียมมาเลยครับโอเคครับไปชมมันต่อครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาลูกค้าจะเยอะช่วงมืดๆนะครับตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดแต่วันนี้เปิดเร็วปกตินี่5 โมงกว่าจากการที่สอบถามยำของโซนภาคตะวันออกนะครับส่วนมากจะมีเป็นหมูสับไม่ธรรมดาเลยครับร้านนี้ขายมา9ปีแล้วนะไม่ใช่ยำตามกระแสนะครับเป็นอีกร้านนึงที่ผมเพิ่งมาหาเจอชื่ออะไรกันบ้างครับจะได้เรียกถูกอันนี้นิวน้ำกับนิวตามป้ายเลยเนาะน้ำกับนิวครับเรียกง่ายๆแล้วก็ยำสะพานตวงนี่เลยอันนี้เป็นอันนี้คือยำอะไรครับยำไข่เยี่ยวม้ายำไข่เยี่ยวม้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับ50 บาท 50 บาทอ
ที่ขายมา9ปีนี่ขายตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายเลยนี่ครับไม่เคยย้ายไปขายไหนแล้วบ้านนี้ก็บ้านนี้ใครไม่ไกลครับพี่อยู่แถวเนี้ยแถวตลาดยำเกลือกันสองคนเลยครับกระมังตรงนี้เป็นยำที่ใช้สำหรับพวกลวกนะครับตรงนู้นไม่ต้องลวกใช่ไหมใช่แบ่งแยกกันชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นบ้างร้านเท่าไหร่ครับชุดละ100จ้ะชุดละ100บาทความน่าสนใจอยู่ตรงที่เปิดมา9ปีแล้วนะครับเป็นร้านยำที่แท้ๆจริงๆขายประจำขายประจำใช่ไหมครับนี่ครับคุณป้าแวะมาอุดหนุนก็ได้ทีนี้ยำสองกระมังไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีแล้วครับนี่ตุ้มยำหอยนางรมใช่ไหมครับ
านหลังก็มีผู้ช่วยเตรียมของให้นะครับดิบนี้ไปรับเองป่ะครับครับไปเริ่มในตลาดเองเลยใช่ครับวัตถุดิบสดใหม่จริงครับยำผักกระเฉดมาก็ยำกันไม่หยุดเลยนะครับจะมาต่อครับยำวุ้นเส้นยำที่นี่จะเป็นยำแบบโบราณจริงๆจะไม่ทำน้ำเชื่อมมาด้วยจะทำเป็นน้ำตาลใช้น้ำตาลละลายเอาเพราะว่าเหตุผลก็คือไม่อยากให้น้ำยำออกมาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะชืดเร็วนะครับนี่ครับเป็นยำโบราณจริงๆมาชิมกันได้นะครับพิกัดตลาดใหม่คณะนิคมอยู่เยื้องๆกับเซเว่นเลยเมนูสตาร์ทก็50ขึ้นไปนะครับมีเมนูต่ำกว่า50มั้ยไม่มีเนาะไม่มีครับ50ยืนคือเริ่มต้นที่50แล้วก็ไวด้วยนะครับทำกันไว2คนช่วยกันร้านยำเนี่ยถ้ารสชาติไม่ถูกปากจริงๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่ไม่ยืดนะครับ
ันนี้9ปีสุดยอดเป็นอะไรที่สุดยอดละโอ้ลูกค้าทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับอย่างในนี้คือความสะอาดครับสะอาดแน่นอนสะอาดสะอาดเลยจริงๆถ้าขายหมดนี่ช่วงไหนครับแล้วแต่ถ้าหมดเร็วก็2 ทุ่มก็หมดแล้วเนาะแยกน้ำยำที่ดูได้จะแยกน้ำยำชมกันต่อครับธรรมดานะครับถ้าที่สังเกตดูยำเส้นยำมาม่าจะออกดีนะครับที่นี FC ที่ชมอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับ2ร้านนี้เขายำคนละสไตล์นะครับร้านเจแพจะเป็นยำสไตล์ยำรุ่นใหม่ส่วนร้านนี้จะเป็นยำแบบโบราณนะครับเป็นน้ำยำที่ไม่ใช่น้ำตาลเที่ยวแกงโอมาแบบพอดีครับ
ฝากไว้กันสำหรับนี้กับยำสถานสวกที่กับตลาดเทศบาลเขาเรียกตลาดใหม่นะครับเยื้องๆกับเซเว่นมาแซ่บกันได้คุณน้ำกับคุณนิวรอให้เสิร์ฟความแซ่บกันอยู่โอเคนะครับคลิปเอ้าจะฝากอะไรกับลูกค้าหน่อยไหมเผื่อลูกค้าเข้ามาดูฝากร้านหน่อยก็ได้เกินกล้องครับเกินกล้องมาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านอยู่เซเว่นฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นตลาดใหม่พนันที่ผมรับขายทุกวันครับ5โมงครึ่งถึง3โมงโอเคคลิปเป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายชมกันเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ